ไปซีรีส์ไงเออเฮ้อเออไม่ซีรีส์แม่งมั่วละกูเออขออภัย เออโอเคเรามาเริ่มสิ่งที่ผมทำเลยนะครับเมื่อกี้นี่เองนะนี่สองทำโปรเกมใหม่เราทำหุบปากนี่สองเราทำโปรคลิปหน่อยเราทำแล้วมันค่อนข้างสีดำมาสวิธีแก้หน่อยคือมันมีรูปอยู่แล้วแกพ่อกดกดเปลี่ยนแล้วมันก็มีขอบฮะนี่สอง โปรคลิปหน่อยแล้วเราทำแล้วมันมีสีข้างมีสีดำข้างๆอ่ะไหนไปดูหน่อยมีหรือเปล่าอ๋อนี่ไงพาที่สามเอกนี่ไงชอบมีเหรออ๋ออันเป็นว่าเองไม่ค่อยทำปกคลิปมากเท่าไหร่ส่วนนี้มึงทำได้ไง แล้วนี่ทำไมมึงเกมส่วนโปเกมอนมึงเอ้าแล้วนี่ทำไมมึงทำเกมโอ้ my god มันทำเกมมันทำอันนี้ขอบดำนี่อยู่แล้วผมนี่มือถือนะขอบดำนะส่วนมากพี่แกแม่งผมว่านี่ไปก๊อปภาพในนี่แน่นอนครับผม Google แน่นอนถ้าเกิดไม่ได้ทำเองนะฮะแล้วก็ส่วนมากพี่แกไม่ค่อยทำปกคลิปด้วยเนี่ยแม่งนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อเออโอเคพรีเซนต์เหรอพอกดเปลี่ยนแล้วมันมีขอบคือรูปคือมีรูปอยู่แล้วแต่พอกดเปลี่ยนบางตัวอักษรที่สำคัญไปอ่ะเอ้าบางอะไรนะบางตัวอักษรมีที่สำคัญไปอ่ะบางตัวอักษรที่สำคัญเหรอนี่สองทำปกคลิปหน่อยเราทำแล้วสีดำข้างๆนี่บอกได้อยู่แต่ว่าสองวิธีแก้หน่อยเออใช่คือมีรูปอยู่แล้วแต่พอกดเปลี่ยนอ่ะมันมีกรอบด้านข้างสีดำบางตัวอักษรที่สำคัญไปอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าถามว่าสองทำปกคลิปหน่อยทำได้ครับผมแต่ว่ามันมีกรอบด้านข้างสีดำบางตัวอักษรที่สำคัญไปนี่ไม่รู้ครับผมบอกวิธีแก้หน่อยนี่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดสองวิธีทำปกคลิปอ่ะจัดไปนะฮะก็ยังไม่เป็นทางการยิ่งนักครับผมก็นะฮะสำหรับผมแล้วใช้แอปพลิเคชันนี้ผมไม่สามารถระบุชื่อได้เหมือนกันนะฮะตรงกลางนี่แหละเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำสักหนึ่งภาพนะฮะแป๊บนึงไปให้ดูวิดีโอของตัวเองก่อนเอาไงดีว่าชิบหายแล้วฮะอัศวินแม่งก็เงือบเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ลงครับผมคลิปนี้นะเดาไว้ก่อนหาฉากที่มันเด็กๆก่อนนะฮะนี่ไม่อ่ะแป๊บนึงฉากเด็กๆเหรอเหมาะจอเลยงานนี้เฮ้ยภาพนี้แม่งมันยังไงไม่รู้ว่ะเดี๋ยวกูจะเอาอลังการว่ากะโหลกดีวะเออโอเคนะครับก็ผมก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้ผมกดลงไปจากไปแล้วก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ซิแล้วถ้าเกิดทำอย่างนี้มันไม่เข้าใจวะคือจะเอายังไงดีเอาทั่วไปดีกว่าโอเคงั้นกดถ้าเกิดผมใช้แอปพลิเคชันนี้ครับผมจะเฉาะเอ้ยจะสอนเฉพาะแอปพลิเคชันนี้ครับผมกดมานี่ก่อนแง่งามให้กดข้างล่างนี่ฮะขโมยนี้ช่างมันครับผมกดนี่กากบาททิ้งแม่งครับมากดตรงนี้ครับผมกดนี้นะฮะครั้งแรกครับผม1280นะฮะแล้วก็ข้างล่างก็720ผมเพราะว่ามันเป็นขนาดพื้นฐานของทุกอย่างเลยครับผมก็จะเลือกภาพของตัวเองอย่างเช่นแกลเลอรี่
กดนี่กดนี่นะฮะแล้วผมก็จะมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เขียนว่าเขียนอะไรก็ได้ของท่านผู้ชมอ่ะผมก็แค่นี้เองนี่นะนี่อันนี้ขยายอันนี้ก็ปรับแต่งสีเอาสีขาวขอบสีดำพื้นฐานทั่วไปปรับขนาดใหญ่แค่นี้เอารูปแบบตัวอักษรให้มันเท่ๆหน่อยนะฮะแล้วก็แค่นี้ก็พอมีโลโก้ก็ใส่โลโก้ไม่มีก็ไม่ใส่นะฮะไม่กดนี่กดส่งออกนี่กดเซฟถ้าเกิดเรากดเซฟผมมันก็จะเป็นแบบนี้ผมอย่างที่เห็นนะฮะคือเซฟไว้นะฮะส่วนนี้ก็อย่างที่ว่าในคลิปก่อนที่ว่าผมจะเปลี่ยนภาพโปรแกรมคลิปทยอยทำให้เป็นเขียนว่าเป็นคลาสครับผม VP ไม่ได้เป็นเอพิโซดไงนะครับก็หลังจากได้มาแล้วแต่คนถามเขาถามว่าอ้าวเฮ้ยหายไว้ไม่ใช่เห็นคอมเมนต์กูอ่ะเอ้ยวิดีโอทางสตูดิโอ YouTube ดีไหมงั้นไม่นี่แสดงว่าแสดงความว่าแสดงความคิดเห็นว่านี่สองบุคคลว่าไงสองทำบุคคลว่าสองแล้วสองทำบุคคลไงสองแล้วนะเมื่อกี้นะโอเคแกไม่สอนวิธีใส่บุคคลไม่สอนวิธีใส่บุคคลปกคลิปนะนอกจากจะขอใหม่ว่าสอนวิธีใส่ปกคลิปด้วยนะแต่นี่แม่งขอเฉพาะนี่แล้วกันคือสอนทำปกคลิปสรุปคือคลิปนี้มาสอนทำปกคลิปแต่จะสอนทำเฉพาะแอปพลิเคชันนี้นะครับผมซึ่งจะให้ความเปรียบเทียบว่านี่อันนี้คือรูปภาพที่ผมส่งออกมาแป๊บนึงนี่แบบนี้นะโอเคกับอีกอันหนึ่งที่มันมีขนาดโดยแบบนี้ผมซึ่งผมไม่ได้ตั้งค่าอันนี้ก็เป็น1080 1080อ่ะผมใส่นี่ไปอย่างนี้สังเกตดีผมมันจะมีแค่นี้ฮะยังเป็นแค่นี้แหละซึ่ง1280720นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับลองคลิกเปรียบเทียบเอาดูนะถ้าเกิดเงี้ย180เอ้ย101080นี่ก็1080แล้วก็มันก็จะกัดนะฮะก็จะกัดไปครึ่งหนึ่งแล้วส่วนข้างก็เป็นสีดำไงนั่นแหละแล้วก็อักษรที่เราใส่ไว้อ่ะมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะกัดแบบนี้แหละเราก็ต้องขยับมาแบบนี้ไงใช่ไหมหากไม่เข้าใจมาคอมเมนต์ได้จะไม่บอกเอ๊ะไม่ใช่คืออันนี้คือผมอธิบายให้มันแบบพอดีแล้วนะหากไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับเห็นไหมถ้าเกิดผมส่งออกมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่งออกยังไงวะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมข้างบนมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นแนวขอบข้างเป๊ะเลยเห็นไหมเห็นไหมมันก็เลยโดนตัดนะฮะมันเหมือนอันนี้กำลังซูมอยู่เว้ยนี่ถ้าเกิดอันนี้ซูมไปเห็นไหมมันก็เป็นแบบนี้ดินี่มันก็ไม่แก่กลางอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจไหมครับผมคุณโอเคช่างแม่งชื่ออะไรไม่รู้แกว่าสองพีเดี๋ยวแกว่าไอสองพีแก้หน่อยคือมีรูปปกแล้วแกพอกูเปลี่ยนมามีกรอบแล้วข้างสีบางกว่าอักษรที่สำคัญไปอ่ะบอกพี่แกเนี่ยไม่รู้แกว่าถ้าเกิดสองเนี่ยสองพยายามปลุกคลิปหน่อยอันนี้สองละแต่สองพีแก้หน่อยคือมันมีรูปปกอยู่แล้วแกก็เปลี่ยนก้อนก็เปลี่ยนอ่ะมันมีกรอบด้านข้างสีดำนี่คือไม่รู้นะแต่ขอให้เน้นตรงถ้าเกิดใช้แอปพลิเคชันเนี่ยให้เน้นตรงที่ว่า12อันนี้เว้ย12807200ครับผมให้เน้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันนี่เว้ยมันเป็นของรูปภาพเฉพาะทุก
รูปภาพแบบมันก็จะมีข้อมูลผมนี่ข้อมูลเห็นไหม1280 x 720ผมไม่งั้นก็คูณไม่ได้อ่ะเออนั่นแหละครับผมส่วนเนี้ยนี่ก็เห็นไหมเห็นไหมข้อมูลอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็296ครับ148เพราะว่าพื้นฐานเว้ยพื้นฐานทั่วไปอ่ะอย่างผมแคปหน้าจอเป๊ะมาดูนี่เห็นไหม1280720ครับผมมันก็จะเป็นตรงขนาดของวิดีโอเลยเห็นไหมเออแหละครับครับผมบอกแค่นี้ฮะคือเอากูโยทำไมวะเนี่ยไปใช้ต่อนะครับใช้งานให้ดีสุดถ้าอยากเข้าใจอย่าแค่อย่าเอาการสอนนี้ไปเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นของผมมาใช้กับแอปพลิเคชันนี้ก็พอครับจะได้เข้าใจง่ายครับผมสอนได้แบบนี้แหละเพราะว่าผมไอ้เรื่องการพรีเซนต์อะไรนี่ผมพรีเซนต์ไม่ค่อยเก่งนะสอนก็ยังนะถือว่าสอนก็ยังไอ้พรีเซนต์นี่แม่งมันก็ เกินไปนะเอ้ยขอให้มันแบบแค่นี้ก็พอนะฮะอันนี้ก็สอนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยน่าสนใจไว้เอออุ้ยสองเลยเนี่ยภาคสองเลยเนี่ยแม่เฮ้ยผมงั้นก็สลองมาเงี้ยจะอะไรวะก็มีแล้วนี่โอเคผมไปแล้วฮะขอบคุณรับชมครับพูดผิดแล้วขอบคุณที่รับชมมากครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมแล้วก็ท่านที่ไม่ได้รับชมเอ้ยไม่ท่านผู้ที่ติดตามแล้วก็ท่านที่ผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับโอเคหากไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะอาจจะมีต่อภาคที่สองก็ได้ก็คือสอนครั้งที่สองเอ้ยครั้งที่สองอ่ะเออแต่ว่าอาจจะละเอียดกว่านี้ก็ได้นะโอเคอันนี้แม่งเห็นคอมเมนต์ก็ทำเลย